เวลาเราเขียนคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีคอมเมนต์3แบบถูกมั้ยเราใช้แบบนี้ป่ะเนาะปกติอาจารย์ก็ใช้แบบนี้ส่วนใหญ่เราใช้แบบนี้นะคะซึ่งสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยแต่สมัยก่อนนะคะมันจะมีคอมเมนต์อีกแบบนึงเรียกว่าบล็อกคอมเมนต์เคยใช้มาบล็อกคอมเมนต์คือถ้าเกิดเป็นอินไลน์คอมเมนต์ก็คือเราสามารถที่จะคอมเมนต์ต่อท้ายไปได้เลยเช่น name of a restaurant เนาะก็คือบอกว่าอันนี้เป็น name ของ restaurant ก็คือต่อท้ายไปหรือจะเอาไว้ข้างบนก็ได้นะคะซึ่งอันนี้คือคอมเมนต์นะคะแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราอยากจะหรือถ้าเราอยากจะคอมเมนต์หลายๆอันนะคะเช่นอ่ะสักอันนึงอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะคอมเมนต์ปุ๊บใน IntelliJ มันง่ายเนาะคุณไฮไลท์แล้วก็ Control Tab มันก็จะคอมเมนต์ทั้งหมดให้เนาะก็สะดวกดีหลังๆเราทำแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งที่เราอยากจะคอมเมนต์สักประมาณ100บรรทัดสมมตินะไม่ควรทำเนาะอันนี้คือตัวอย่างสมมติคุณอยากจะคอมเมนต์ประมาณแบบ100บรรทัดไปอ่านไปเขียนโค้ดให้คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะคุณจะไฮไลท์100บรรทัดแล้วกด command enter มันก็ไม่ค่อยสะดวกถูกปะคือการที่จะคุณไฮไลท์อ่ะบางทีคุณพลาดเฮ้ยพลาดไป1บรรทัดต้องไฮไลท์ใหม่การใช้บล็อกคอมเมนต์มันสะดวกเพราะว่าคุณแค่ทับดอกจันข้างบนแล้วคุณก็ลงไปข้างล่างๆอย่างที่คุณต้องการเช่นตรงนี้แล้วคุณก็อันนี้มันทำให้จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณทำอีกทีก็คือทับมันก็จะคอมเมนต์ให้ก็จะสะดวกดีบล็อกคอมเมนต์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกคอมเมนต์อีกประเภทหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้ได้แต่การใช้แบบนี้ต้องระวังนะถ้าคุณจะไปคอมเมนต์อีกทีนึงสมมติว่าเฮ้ยอยากจะคอมเมนต์ตรงนี้เพิ่มปึ้งเฮ้ยมันจะเออร์เรอร์แล้วอะค่ะเพราะว่ามันปิดคอมเมนต์ไม่ครบถูกไหมมันอันเนี้ยอันนี้มันปิดอันไหนอะติดปิดอันบนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าคุณทำผิดหรืออะไรสักอย่างนึงคุณมาปิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยข้างล่างมันก็จะไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการใช้บล็อกคอมเมนต์ก็ต้องระวังนิดนึงนะอันนี้ก็คือเราน่าจะใช้กันบ่อยๆซึ่งถ้าใช้เป็น IntelliJ เนี่ยคอมเมนต์พวกนี้มันจะเป็นสีเทาเนาะเวลาที่เราคอมเมนต์จะกลายเป็นสีเทานะคะคราวนี้มันจะมีคอมเมนต์อีกแบบนึงซึ่งเราเคยใช้มั้ย documentation comment documentation comment เป็นคอมเมนต์ที่เอาไว้ใช้ในการสร้าง documentation ซึ่ง documentation อันนี้เนี่ยหน้าตามันจะเหมือนกับใน Java API ที่อาจารย์ให้ดูนะคะมาเดี๋ยวขอเปิดอันนี้แป๊บนึงหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ถ้าคุณใช้ documentation comment นะคะหน้าตาออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะออกมาเป็นหน้าตาสวยงามแบบนี้นะคะซึ่ง อันนี้ขอสอนเสริมไปนิดนึงก็แล้วกันนะคะสมมติว่าเราอยากจะเขียนอธิบายว่า object restaurant คืออะไรนะคะเราทับแล้วก็ดอกจัน2ครั้งดอกจัน2ครั้งแล้วก็กด enterตรงนี้มันจะเป็น documentation comment นะคะซึ่งมันก็จะมีฟอร์แมตของมันนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยเราอยากจะอธิบายคลาสของเราว่าคลาสของเราเนี่ยมันเป็นคลาสอะไรเนาะแล้วก็ใครเป็นผู้เขียนคลาสนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีว่าอันนี้มันมีมาตั้งแต่เวอร์ชั่นไหนนะคะเดี๋ยวลองทำให้ดูนิดนึงอันนี้ก็คือ restaurant class that store restaurant information เนาะแล้วก็ author นะคะอุตสาหกรรมอาหารอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีแท็กอื่นๆที่อธิบายถึงตัว class นี้นะคะคราวนี้นอกจากนั้นการเขียน documentation ก็อาจจะเราก็จะมาเขียนอยู่ข้างบน method กับ instructor เพื่อที่จะมาอธิบายอย่างเช่นถ้าเกิดเรามาดูใน
buffer reader เนาะ buffer reader จะมี method ในการอย่างเช่น read line พอคุณคลิกเข้าไปมันก็จะเขียนอธิบายว่า method นี้เอาไว้ทำอะไร return อะไรมี parameter อะไรนะคะเราทำแบบนี้ได้เนาะตรงนี้ก็คือดอกจันมาที่ constructor พอคุณกด enter ปุ๊บ intelligence มันจะ auto genพารามิเตอร์ให้สำหรับเราในการเขียนอธิบายนะคะก็คือ construct อะไรประมาณนี้คุณก็เขียนอธิบายไปเนาะแล้วก็เขียนอธิบายได้ว่า name คืออะไร name of a restaurant type of a restaurant อะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้ดูแมทต่อด้วยอ่ะอันนี้ get name เนาะจริงๆพวกนี้มันแมทต่ออาจจะง่ายไปนิดนึงแต่อาจารย์แค่แสดงถึงตัวอย่างอันนี้มันไม่มีพารามิเตอร์มันก็เลยไม่ได้ออโต้เจนพารามิเตอร์ให้นะคะก็อะไรประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นก็คืออธิบายเมธอดได้นะคะ add param ก็เอาไว้อธิบายพารามิเตอร์นั้นๆถ้าเกิดมีการ return ก็อธิบาย return ถ้าเกิดมีการโยน exception เราก็ระบุมาในนี้ได้นะคะอธิบายตัวแปรด้วยก็ได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ใช่แค่เขียนเฉยๆมันเอาไว้ generate documentation นะคะในเนี้ยมันจะมี tool ตัวหนึ่งเนาะถ้าคุณมาที่ tool นี่generate java doc นะคะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะกด generate java doc นะคะการ generate มันจะสร้างเป็นไฟล์ที่หน้าตาเหมือนแบบนี้ให้เราเลยอะค่ะเป็นเหมือน API ให้เรานะคะเราก็ถามว่าเราอยากจะ generate อะไรอย่างเช่นเรา generate whole project เลยก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะ generate whole project ให้ดูนะคะซึ่งมันก็จะรวมถึงไฟล์ restaurant ที่เราเขียนด้วยแล้วก็อยากจะเก็บไว้ที่ไหนตรงนี้ก็ระบุนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวอาจารย์เอาไว้ในโค้ดสักที่หนึ่งเนาะในนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้มีอะไรบ้างนะก็คลิกไปให้หมดนะคะ generate hierarchy tree ก็คือว่าใครเป็น super class sub class เนี่ยมี navigation bar มี index อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้ใส่ generate อะไรก็ระบุได้แล้วก็กด generateตะกี้เราอาจารย์มีแพ็กเกจอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจชื่ออาจารย์สร้างแพ็กเกจชื่อ IO เหมือนกันเนาะอยู่ในนี้นะคะแพ็กเกจชื่อ IO แล้วก็ในนี้จะมีไฟล์เยอะแยะมากมาย example 1 2 3 4 5นะคะมันก็จะมี example 1 2 3 4 5ให้แล้วก็ข้อมูลที่อาจารย์เขียนใน class restaurant อะค่ะมันก็มาปรากฏอยู่ที่ Java doc อันนี้พอคุณคลิกเข้าไปนะคะทุกอย่างที่อาจารย์เขียนน่ะrestaurant ที่ store information author อุตสาหสมพันธ์เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็น constructor ที่อาจารย์เขียนอธิบายเอาไว้นะคะมันก็จะมาหมดเลยนะคะ method ที่เป็น get name ที่อาจารย์เขียนอธิบายก็มา method อื่นๆที่ไม่ได้อธิบายมันก็จะเป็นว่างๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเขียนโปรแกรมในอนาคตเนาะโดยเฉพาะเขียน Java ค่ะเราสามารถที่จะให้มัน generate พวก documentation แบบนี้ได้Python ก็มี format ในการ auto gen พวก documentation แบบนี้ลองไปหาดูนะคะถ้าใครเขียน Python เนี่ยก็สร้างให้มัน auto gen documentation ได้เหมือนกันมันมี format ของมันนะคะอาจารย์จำไม่ได้ว่าเป็นยังไงแต่แบบเหมือนโค้ด3อันหรืออะไรประมาณนี้อะค่ะจะแตกต่างจาก documentation ปกตินิดนึง comment ปกตินิดนึง